ประเด็นดีวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาครับชุดแชมป์ฟุตบอลโลกที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับทีมนกนางนวลไบรตันครับโชว์ฟอร์มอยู่ที่อันดับ8ของพรีเมียร์ลีกครับแล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะฟันเฟืองสำคัญของทีมไบรตันโดยนั่นคืออเล็กซิสแม็กอลิเตอร์ครับหนึ่งที่เป็นชนวนสงครามศึกแดงเดือดนอกสนามระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดซื้อขายนี้นั่นก็คือทั้ง2ทีมต้องการจะคว้าตัวมิดฟิลด์จอมพลังมิดฟิลด์ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทีมอย่างแม็กอลิสเตอร์ครับไปร่วมทีมในฤดูกาลหน้าโดยทางด้านของเจเกนคล็อปอยากได้พลังของเขาไปขับดันไปผลักดันให้กองกลางของลิเวอร์พูลกลับมาเล่นกันได้แบบเฮฟวี่เมทัลเหมือนเดิมในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อยากได้คนมาช่วยแรงของทางด้านกาเซมิโร่และบูโน่แฟร์นั้นเรียกได้ว่าใครได้ไปก็ถือว่าได้เป็นกำลังสำคัญแน่นอนเพราะพลังของแมคอลิสเตอร์นั้นไม่ใช่แค่เพียงมีเทคนิคดีครับแต่ว่าเป็นนักเตะที่ทุ่มเทนะครับแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็สตามิน่านี่แข็งแกร่งแล้วก็อึดเล่นได้ตลอด90นาทีแทบไม่มีหมดเลยทีเดียวก็ต้องรอดูครับว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกเส้นทางอนาคตของเขาไว้ที่ไหนระหว่างแอนฟิลด์หรือว่าโอแทฟฟอร์ด